ัสดีครับพบกันกับช่อง ANP ทันเหตุการณ์เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเกาะติดวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยกันนะครับวันนี้นะครับจะพักวอลเลย์บอลทีมชาติกันไปก่อนนะครับจะมาดูวอลเลย์บอลหญิงของไทยเรานะครับที่มีข่าวคราวนะครับว่าจะย้ายไปเล่นที่ลีกต่างประเทศนะครับเพิ่มอีก1คนนะครับในฤดูกาลหน้านะครับโดยจะเป็นคนที่9ที่จะได้เล่นในลีกต่างประเทศนะครับซึ่ง8รายชื่อนะครับที่ได้ไปเล่นที่ลีกต่างประเทศแล้วนั้นนะครับประกอบด้วยนะครับ1นะครับพรพันธ์เกิดปราดนะครับก็จะไปเล่นที่เกาหลีใต้นะครับในฤดูกาลหน้านะครับ2นะครับทัดดาวนึกแก้งนะครับก็จะอยู่ที่ลีกญี่ปุ่นอีกครับน่าจะเป็นสโมสรเดิมนะครับ JT นะครับรอประกาศตัวอย่างเป็นทางการนะครับคนที่3ครับหัตถยาบำรุงสุขครับก็น่าจะต่อที่โตโยต้านะครับที่ญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับล่าสุดนะครับก็เห็นเพื่อนๆร่วมทีมโตโยต้านะครับมาเที่ยวที่เมืองไทยด้วยนะครับก็หัตถยาก็ต้อนรับอย่างชื่นมื่นนะครับคนต่อมาครับชัชชุออนโมกศรีนะครับจะไม่ได้เล่นที่สโมสรเดิมแล้วนะครับแต่จะเป็นสโมสรใดนะครับรอเปิดตัวจะเป็นทางการอีกเหมือนเดิมครับคนต่อมาครับพิมพิชยาก๊กดำครับอันนี้ก็น่าจะต่อที่สโมสรเดิมนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับฟูรุเบะนะครับรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงครับรอทางสโมสรประกาศครับคนต่อมานะครับวิภาวีสีทองนะครับวิภาวีสีทองก็จะไปเล่นที่ลีกเกาหลีใต้นะครับคนต่อมานะครับอัชราพรคงยศนี่ก็จะไม่ได้เล่นที่ตุรกีแล้วนะครับก็รอทางสโมสรนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับคนสุดท้ายนะครับธนัชชาสุขสดนะครับหรือน้องโมเมนะครับฤดูกาลหน้านะครับก็จะไปเล่นที่สโมสรของเกาหลีใต้นะครับซึ่งแหล่งข่าววงในนะครับที่น่าเชื่อถือได้โดยคุณดิษฐ์นะครับได้เปิดเผยว่าจะมีนักวอลเลย์บอลสาวของไทยอีก1คนเดินทางไปเล่นที่ลีกต่างประเทศโดยจะเป็นลีกเอเชียขณะนี้อยู่ระหว่างการเซ็นสัญญารอแค่ทางสโมสรเปิดตัวเท่านั้นซึ่งทางเอเจนซี่ได้ขอให้คุณดิษฐ์ซึ่งคุณดิษฐ์นะครับเป็นคนวงในของวงการวอลเลย์บอลไทยขอให้เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับรอให้ทางสโมสรที่ผู้เล่นเซ็นสัญญาประกาศตัวอย่างเป็นทางการนะครับก็คงต้องรอให้ทางสโมสรนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับก็รอติดตามข่าวได้เลยครับมีสาวไทยเพิ่มอีก1คนเป็นคนที่9ไปเล่นที่ลีกนอกอีกแน่นอนครับแล้วท่านผู้ชมคิดว่าจะเป็นใครกันครับส่วนตัวแอดมินเองคิดว่าน่าจะเป็น1ใน14คนที่กำลังจะเดินทางไปเล่นรายการ BNL ที่ตุรกีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าความน่าจะเป็นใครกันครับครับเรามาดูที่รายชื่อ14คนที่จะไปลุยศึก BNL นะครับเป็นรายชื่อในสนามแรกนะครับคนที่ได้ไปเล่นก็ตัดออกนะครับเราไล่ไปเลยนะครับ1ปิยนุชแป้นน้อยกับสุภัตตาตำแหน่งลิเบโร่นี่น่าจะยังไม่เคยมีนะครับยังไม่เคยได้ยินข่าวว่าจะมีไปเล่นในต่างในลีกต่างประเทศนะครับตำแหน่งเซตเตอร์ก็พรพันธ์เกิดปราดไปแล้วนะครับตัดออกนะครับหรือจะเป็นสิริมาครับตำแหน่งบีหลังนะครับมีทีมพิชญานะครับกับธนชานี่ก็ไปเล่นที่ลีกต่างประเทศแล้วนะครับคือตัดออกครับตำแหน่ง MB นะครับทัดดาวนึกแจ้งก็ไปแล้วครับหัตถยาบำรุงสุขก็ไปลีกต่างประเทศแล้วครับหรือจะเป็นชิตพรกำลังมากกับจรัสพรบรรดาศักดิ์ครับส่วนจรัสพรนะครับเคยไปที่ลีกญี่ปุ่นแล้วนะครับก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับต่อมาครับตำแหน่งหัวเสานะครับชัชออนก็ไปแล้วครับเซ็นสัญญาแล้วครับอัชราพรก็เซ็นแล้วครับวิภาวีก็เซ็นแล้วครับสศิภาพรจันทวิสุทธ์ตอนนี้ยังครับโดยส่วนตัวของแอดมินนะครับก็จะเหลือแค่นะครับจะเหลือแค่นะครับในรายชื่อทั้ง14คนนะครับจะเหลือแค่สศิภาพรนะครับน้องออมสินแล้วก็จรัสพรบรรดาศักดิ์ชิตพรกำลังมากนะครับแล้วก็มีปิยนุชแป้นน้อยสุภัตตาไพโรจน์สิริมามานกิจนะครับส่วนตัวแอดนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมให้น้ำหนักนะครับไปที่คนนี้นะครับอันนี้ผิดถูกผมไม่รู้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเราก็ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับผมให้ไปที่นะครับน้องออมสินครับสศิภาพรจันทวิสุทธ์ครับเพราะว่าฟอร์มในไทยแลนด์ลีกนี่ดีมากครับผมให้น้องสศิภาพรน้องออมสินนะครับเพราะว่าฟอร์มณปัจจุบันนะครับเป็นฟอร์มที่เด่นที่สุดนะครับในบรรดาคนที่ยังไม่ได้ไปนะครับขอย้ำว่าคนที่ยังไม่ได้ไปลีกต่างประเทศนะครับผมเลยให้ไปที่สศิภาพรจันทวิสุทธ์ครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงครับถ้าคิดเห็นกันยังไงก็ร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับไว้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและก็ข่าวสารใหม่ๆที่ทางช่องจะนำมาเสนอมานำฝากท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ